ดิฉันในนามของผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยความยินดียิ่งขอเรียนให้ท่านทราบว่าการจัดโครงการคนไทยสุขภาพดีปลอดบุหรี่มือสองนี้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่หรือคนทำงานเท่านั้นเราพบว่าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่มีจำนวนมากขึ้นทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรวมทั้งส่งผลต่อผู้อยู่รอบข้างเนื่องจากได้รับควันบุหรี่ที่ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยเหตุนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยสุขภาพเยาวชนจึงจัดโครงการนี้โรตารี่ในฐานะที่เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและเรื่องหนึ่งที่ต้องการบำเพ็ญประโยชน์นั่นคือการทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีสุขภาพดีปลอดจากพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงบุหรี่ด้วยโรตารี่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติตระหนักในพิษภัยเรื่องนี้หมอพงศักดิ์จึงมีดำริที่อยากจะทำสื่อที่จะเผยแพร่พิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะควันมือสองไปยังโรงเรียนเนี่ยกว่า 40,000 แห่งในประเทศไทยและสถานที่พยาบาลโรงพยาบาลอีก 10,000 กว่าแห่งรวมแล้วประมาณ 5-60,000 แห่งในฐานะที่จะเป็นผู้นำของโรตารี่ภาค3350ในปีหน้าผมมีความยินดีที่จะกล่าวว่าโรตารี่อยากจะสนับสนุนความพยายามของหมอพงศักดิ์ในครั้งนี้สวัสดีครับเด็กเตรียมอุดมรุ่นนี้นี่หน้าตาดีนะก็คัดหน้าตาไหมเนี่ยน้องจำให้เลยนะเด็กเราเนี่ยเรียนดีบางทีเครียดท่านพ่อบอกว่าเด็กเตรียมอุดมเรานี่เครียดน้องเมื่อดีเราตั้งความหวังไว้เยอะเนี่ยมันก็เครียดใช่ไหมน้องเครียดจะไปเก็บทิ้งไว้อันตรายเครียดครั้งเหมือนหนังสือวางเล่มเครียดครั้งที่สองวางถ้าซ้อนไปเรื่อยเนี่ยหนังสือเล่มสุดท้ายบางนิดเดียวมันทำให้หนังสือทั้งตั้งล้มคลืนได้นะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบางคนฆ่าตัวตายที่เรื่องเล็กๆน้อยเพราะว่าเราไปดูหนังสือเล่มสุดท้ายไงน้องมีเรื่องจะไปเก็บทิ้งไว้อันตรายต้องให้คนถึงก็รับรู้จักระบายออกแต่ต้องเลือกคนระบายออกนะคนที่มีกำลังใจดีกว่าเราคุณครูอาจารย์นะครับปรึกษาอาจารย์นะอาจารย์ก็ใจก็ตอนนี้หนูเครียดจังเลยหนูอ่านหนังสือไม่คุ้นเธอจะเย็นๆมีสมาธิหน่อยเธอหัวดีอยู่แล้วเธอดูหนังสือมีสมาธิหน่อยเธอหน้ายังไงก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ใจเย็นๆโรงเรียนเตรียมอุดมเราเข้า 90% กันใจเย็นๆครับๆๆอาจารย์ครับแฟนหนูไม่มาหนูต้อง3วันแล้วครับหน้าเธอใจเย็นๆเข้ามาหาเธอเองนั่นแหละเขาไปอยู่เทิร์นไกลธรรมดานิดหน่อยอาจารย์ครับหนูไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาหมอบอกหนูสงสัยเป็นโรคมะเร็งแล้วล่ะครับมะเร็งเธอไปกลัวมันทําไมเราตายมันก็ตายเราตายมะเร็งอยู่ไม่มีเริ่มเข้าใจโลกดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดไปปรึกษาผิดคนเกิดไปปรึกษาเพื่อนที่มีกำลังใจอ่อนแอกว่าเราอีกอะไรเกิดขึ้นเดอตอนนี้เราเครียดจังเลยเราอ่านหนังสือไม่เคยดูเรื่องเลยนะกูก็เหมือนกันเดอแฟนไม่มาเราสามวันแฟนกูไปเป็นเดือนแล้ววะเธอเราเครียดจังเลยเราอยากจะฆ่าตัวตายจังเลยแล้วไปบอมกูหาหมูใบเลยสิครับใครไม่เข้าใจตัวเองเครียดหมดทุกคนแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจตัวเองชีวิตทั้งชีวิตจะมีความสุขอ่ะถามหน่อยสิน้องผู้หญิงใครบ้างที่ยังไม่มีแฟนยกมือดิครับ เอามือลงดีมากดีมากถามว่าน้องผู้หญิงคนไหนบ้างที่ยังไม่มีแฟนแหมตรงกลางมั่นใจมากเลยข้างหน้าถามว่าใครยังไม่มีแฟนยังกูนี่มีหรือยังวะไม่เคยเลยทำไมถามแต่ผู้หญิงล่ะน้องผู้ชายไม่ต้องน้อยใจผมไม่ต้องถามหรอกดูท่านั่งฟังผมนี่รู้ว่าใครมีแฟนไม่มีแฟนรู้
คนไหนไม่มีแฟนเนี่ยสมองมันโล่งชีวิตไม่สับสนเวลาฟังหมอบรรยายนี่หัวเราะสุดหัวเราะแบบรถตุ๊กๆดับไม่สนิทเนี่ยไปได้พักหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วฟังหมอหัวเราะแค่นี้แต่ผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกน้องผู้หญิงเดี๋ยวหมอใช้คาถาไปใครได้คาถาหมอไปรับรองชีวิตความรักทั้งชีวิตจะไม่ผิดหวังทั้งชีวิตคาถาหมอสั้นเลยนะ6คำจำง่ายทีเดียวจำไว้แล้วเอาไปใช้ทั้งชีวิตเราจะไม่ผิดหวังเรื่องของความรักเลย6คำเท่านั้นไม่ต้องจด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 6คำจะจดเลยเหรอครับ6คำฟังทีเดียวก็จำได้แล้วเด็กเตรียมอุดมหัวดีอยู่แล้วฟังดีนะ6คำ6คำสักวันมันต้องทิ้งเราจำไว้แม่นสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องที่เราท้องให้คล่องเกิดคบไป3ปีพอผู้ชายทิ้งไปปุ๊บเราหัวเราะได้เลยกูว่าแล้วดีเราก็รู้เท่าทันที่ผ่านมาที่คนเราเป็นทุกข์ที่เราเครียดเพราะเราไม่รู้เท่าทันเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่มาเป็นไปตามที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราต่างหากที่พยายามไปยึดให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยหลวงปู่ชาสุภัทโธถึงสอนเราว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากก็ปล่อยทุกข์น้อยพิยุตทุกข์หลุดก็ปล่อยคนเรารู้จักปล่อยวางอะไรได้ชีวิตเบาสบายเราเป็นนักเรียนเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนน้องเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเจอผู้ชายไม่ได้นะผู้หญิงเจอผู้ชายสู้ซา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 ผู้ชายเจอผู้หญิงสู้ซา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 แล้วแปลกไหมบางครั้งผู้ชายเจอผู้ชายกันเองก็สู้ซาสู้ซาสู้ซาผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆอาถามน้องผู้ชายชอบไหมผู้หญิงโหนกใหญ่ๆฮะโอ้ข้างหน้านี่ชอบทีวีจอแบนชอบทีวีจอแบนเหรอน้องโอ้แปลกผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆรู้เปล่าตอนที่สเปิร์มผสมกับไข่เป็น XY เมื่อไหร่ปุ๊บพระเจ้าเอาปูนป้ายหัวไว้ในแผ่นในอนาคตต่อไป15ปีต่อไปไปเจอผู้หญิงโหนกใหญ่ๆให้ชอบไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาต่อไปเวลามีลูกจะได้มีนมให้ลูกกินพอผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆนะโอ้โหวัยรุ่นสมัยนี้เราไปดูสยามเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อกันสายเดียวแล้วชั้นในนี่เน้นจริงๆนะลองแล้วลองแล้วเน้น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 สุดๆเลยข้างในนี่เน้นจ้ะข้างนอกก็ฟิตจะฟิต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 เหมือนจิ้งจกโดนหนีบไม่ตายอ่ะยังไงยังไงอะไรนะมุดเข้าไปตัวมันเป็นแต่ไปไหนไม่ได้เลยเสร็จเลยข้างในก็เน้นจ้ะข้างนอกก็ฟิตจ้ะเวลาเดินมานี่เห็นเขาพระสุเมนมาตั้งแต่ไกลเลยนะแล้วตาโรงเรียนตามหาวิทยาลัยเน็บยอดพระสุเมนแล้วเดินเขย่ามาเลยนะมีผู้ชายคนไหนไหมเจอผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้แล้วบอกใช่เลยอย่างเงี้ยแม่ของลูกไม่มีส่วนมากคิดอย่างมากขอกูยกคนขึ้นบกเรียบร้อยแล้วจบเลยเนี่ยเราดูกันที่เปลือกโลกเดี๋ยวนี้กลับตลบัดเราดูกันที่เปลือกหมดเนี่ยผู้ชายน้องรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนผู้ชายทะเลาะกันแย่งผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้โลกกลับตลบัดผู้หญิงทะเลาะกันแย่งผู้ชายแล้วน้องผู้หญิงรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ใช่หลอกง่ายๆนะเด็กวัยรุ่นผู้ชายบอกหมอว่าไงคุณหมอคุณหมอเวลาเราดูผู้หญิงนะอย่าดูแต่เพียงภูมิศาสตร์ของเธอ
อย่าดูเฉพาะโครงสร้างภูมิศาสตร์ของเธอหากแต่ต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยบอกเราต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยว่าเธอสูญเสียเอกราชมาแล้วกี่ครั้งดูกันมากมายขนาดแล้วพวกเราจำไว้เลยเด็กที่มีปัญหามากๆเนี่ยนะเด็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งน่าห่วงมากน่าห่วงวัยรุ่นมากเพราะว่าจะมีกระบวนการบางอย่างที่เขาเห็นเนี่ยหน้าตาดีๆหน้าตาดีๆอย่างนี้ปุ๊บระวังนะจะมีคนมาชวนเขาเรียกว่าแก๊งล่าสว่างซึ่งน่าห่วงมากแต่น้องๆครับในสิ่งที่อโคจรหลายที่ที่อโคจรเนี่ยผับทุกที่มีบุหรี่สูบในนั้นทั้งที่เขาห้ามก็ยังมีแล้วก็เวลาเราหายใจเข้าไปคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะผ่านก้นกรองไปแล้วส่วนหนึ่งแต่คนที่สูบบุหรี่มือสองก็คือควันที่มันออกมาที่มันเต็มห้องผับเทคเนี่ยมีเยอะมากถ้าเบื่อใครเป็นคนที่แพ้ง่ายๆเซนซิทีฟง่ายผมเข้าไปนี่พักเดียวอยู่ไม่ได้อึดอัดหายใจไม่ออกคนที่เป็นโรคภูมิแพ้บางครั้งหอบเลยนะครับพอเข้าไปในผับในเทคปุ๊บเนี่ยหอบแต่พวกนั้นก็อยู่ได้เพราะเขาดื่มเบียร์ไงมันก็ทำให้กล่อมสมองไปแล้วยาเสพติดก็มาบุหรี่ก็มีมาเหล้าก็มาแล้วก็จะเสียตัวเสียอะไรที่ตามมาในอนาคตแล้วผู้หญิงบอกไว้อย่างนึงถ้าใครก็ตามผู้หญิงคนไหนก็ตามมีแฟนเป็นคนสูบบุหรี่ในขณะที่สูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่เนี่ยนะครับมันสามารถจะทำให้ตัวเชื้ออสุจิของผู้ชายผิดปกติไปเวลามีลูกไม่แข็งแรงนะครับเชื้ออสุจิก็ไม่แข็งแรงถ้าเบื่อเกิดสูบบุหรี่ผู้หญิงคนไหนสูบบุหรี่ขอโทษควันบุหรี่จะเข้าไปในกระแสเลือดน้ำคัดหลั่งที่ออกมาจากช่องต่างๆของร่างกายแม้จะออกมาที่ปากมดลูกก็มีน้ำคัดหลั่งที่มีบุหรี่ออกมาโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าครับเห็นไหมผลที่ออกมามันไม่ใช่เราอย่างเดียวเราไม่ได้สูบแต่คนอื่นสูบแต่มันเข้ามาปุ๊บแปลกไหมว่าผู้หญิงปกติถ้าเบื่อผู้หญิงไม่ผ่านการร่วมเพศโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่น้อยมากแต่ตอนหลังหมอสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ผ่านการร่วมเพศทำไมเป็นมะเร็งปากมดลูกพบว่าอ๋อเขาสูบบุหรี่เขาอยู่กับคนที่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมันมากับเราค่อนข้างเยอะมากผู้ชายรู้ไหมทำไมพระเจ้าถึงสร้างถุงอันทะห้อยไว้ที่นี่ทำไมพระเจ้าไม่ห้อยไปที่เอวหรือห้อยที่คางเลยหมดเรื่องเดินห้อยครับท่าทางท่าทางเข้าท่าเออทำไมอ้าวเราไม่รู้อะไรพระเจ้านี่เป็นนักดีไซเนอร์เป็นนักออกแบบเอาไว้ตรงนี้ป้องกันอันตรายรอบทิศทางเตะทางนี้ถูกสะโพกเตะทางนี้ถูกสะโพกเตะทางนี้ถูกก้นเตะข้างหน้ามือติดปลอดภัยเห็นไหมลองถ้าเกิดพระเจ้าห้อยไปที่เอวสิครับผู้หญิงเตะแป๊ดหมดอนาคตเลยครับไม่มีรูเรือแล้วครับเอาไว้ที่ทางต่อยปุ๊บหมดอนาคตนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วเหลือเชื่อไหมพระเจ้าไม่ได้ห้อยไว้ตรงนี้ธรรมดานะยังมีไฮโดรลิกประจำถุงสามารถยืดได้ปวดได้เราเหนื่อยเชื่อจริงๆพระเจ้าเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะน้องรู้ไหมในถุงอันทะของเรามีลูกอันทะซึ่งลูกอันทะนี่ผลิตเชื้ออสุจิใช่ไหมซึ่งเชื้ออสุจิเนี่ยนะโอ้มีจำนวนเยอะอสุจิชอบเหมือนพวกเรานี่อุณหภูมิประมาณ25องศาพระเจ้าถึงดีไซน์ไว้ในท้องไม่ได้ในท้องมันร้อนไงอยู่ในท้องตายก็ต้องไปข้างนอกแล้วปรับอุณหภูมิได้ด้วยถุงอัตโนมัติเนี่ยไม่เชื่อน้องลองที่ผู้ชายลองนุ่งพะกามาตัวเดียวยืนตากแดดเดี๋ยวนี้สิครับภายใน15นาทีนะพออากาศร้อนปุ๊บอสุจิร้อนมารายงานสมองตรงเลยนะไม่ผ่านเราเลยนะรายงานตรงบอกกูร้อนสมองสั่งการไปที่ไฮโดรลิกไปตามถุงบอกเฮ้ยอสุจิมันร้อนไฮโดรลิกยืดตัวไฮโดรลิกยืดทันทีอื้อ ลมพัดเย็นว้าวว้าวเห็นไหมระบายความร้อนเนี่ยแต่ถ้าเบื่อสมมติว่าน้องตื่นมาตอนเช้าตักน้ำในโอ่งน้ำรถสู้เย็นว้าวว้าวไม่เปิดทับบุญเย็นว้าวเพราะว่าปุ๊บอสุจิหนาวครับมารายงานตรงสมองไม่ผ่านเราบอกโอ้หนาวสมองสั่งการอัตโนมัติ
ไปยังไฮโดริกประจำศูนย์บอกเฮ้ยอสุจิมันหนาวไฮโดริกหดตัวไฮโดริกหดตัวเท่านี้ใช่ไหมเห็นความอัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์เราหรือยังเออสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหมอหูคอจมูกตัดลูกกระเดือบคนทิ้งมาเยอะแล้วเอาเดี๋ยวลองดูเลยจริงๆมีนักธุรกิจคนหนึ่งสูบบุหรี่วันละสองซองแล้วไปหาหมอหน้าตายังดีอยู่เลยนะอายุ40กว่าปีไปหาหมอหมอบอกคุณไม่ไหวแล้วปอดข้างซ้ายของคุณนี่แย่แล้วนะต้องตัดปอดทิ้งจำเป็นต้องตัดขนาด40กว่าปีนะแล้วคนที่ถูกตัดปอดทิ้งเนี่ยมีเยอะมากตัดปอดทิ้งถ้าจากการอักเสบก็ยังพอว่าถ้าจากเป็นมะเร็งของปอดอันตรายอยู่ได้ไม่นานอ่ะผมจะดู10ปากว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดอย่างนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นบางอย่างมาต้องอธิบายเดี๋ยวฝากเรามาดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจไปหาหมอสูบบุหรี่เนี่ยนะครับแล้วหมอบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วคุณอย่างนี้เนี่ยนะต้องเนี่ยหมอตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเรียบร้อยขอปิดไฟนิดนึงนะครับก็เข็นคนไข้เข้าห้องผ่าตัดน้องครับหลายคนในห้องนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็ไปแพทย์เราลองดูดิครับเราต้องเห็นภาพนี้อยู่แล้วนี่แหละคนไข้แล้วแพทย์บางคนก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับน้องดูภาพวันนี้แล้วนี่หมอวางยาสลบนะครับเรียบร้อยแล้ววางยาสลบนะนี่หมอวางยานี่เขามือผ่าตัดประกอบไปด้วยสิวค้อนสว่านเรื่อยนะพร้อมเรียบร้อยหมดเลยนี่น้ำเกลือต้อง2ขวดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเลือดออกมากก็ต้องปั๊มนะปั๊มเลือดเข้าไปแทนก็มือผ่าตัดพร้อมเรียบร้อยนะครับหมอผ่าตัด2คนนะครับนี่ทายาเรียบร้อยนะครับทายาใส่ถุงมือเรียบร้อยของจริงของจริงไม่ใช่ของเล่นเอากรีดเหนือเต้านมนักเรียนแพทย์เรียนวิทยาศาสตร์นะพอเจอเส้นเลือดเล็กๆก็คีบออกเจออ้าวข้าไม่ได้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 โบอ้าวพอผ่าถึงซี่โครงก็เอาสิวแซะเอาสิวแซะเอาเห็นปอดไม่ชัดเอาตะขอเกี่ยวซี่โครงซี่บนทางขึ้นเกี่ยวซี่โครงซี่ล่างทางลงอ้าวปกติปอดของเราสีแดงลองดูปอดของคนนี้ดิครับเขาสีอะไรลองดูดินี่เออพอหมอเห็นปอดดำๆหมอก็คลำปอดเล่นครับหมอก็คลำปอดเล่นจริงๆไม่ได้คำได้หรอกคำจริงๆคำดูว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองโตไหมถ้าเกิดมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะต้องตัดออกมากกว่าหนึ่งพวงก็ได้หมอคำเรื่อยๆคำจนชุ่มปอดเอาพักก่อนดันไหมเอามือโกยปอดตายอย่ากระพริบดูดีๆเดี๋ยวจะตัดปอดทิ้ง1 2 3ชั่วตัดปอดยกขึ้นมานี่แหละครับนี่แหละกว่าจะทำให้ดำขนาดนี้ได้นี่ลงทุนเป็นแสนนะเออไปสูบบุหรี่ให้ดำได้ขนาดนี้ได้แล้วตอนนี้หมอก็เย็บปิดนะครับเย็บปิดยังโชคดีที่อันนี้เป็นแค่ที่ปอดไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่กล่องเสียงนะครับลุงคนนี้เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงถ้าเบื่อเป็นที่เส้นเดียวก็ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งเป็นสองข้างตัดทั้งลูกแต่ของลุงคนนี้เป็นมากเพราะมันกระจายไปที่ปอดแล้วครับผ่าตัดก็ไม่หายใช้วิธีการฉายแสงอย่างเดียวน้องรู้ไหมหมอเคยเจอแม้แต่เป็นมะเร็งจะอุดหลอดลมอยู่แล้วมานี่เขียวมาเลยหายใจมาเสียงดังเนี่ยหายใจอย่างเงี้ยพาอย่างนี้พาเข้าห้องผ่าตัดยังไม่ทันเลยนะต้องเจาะคอที่ห้องฉุกเฉินจับนอนหงายเอามีดปาดคอแล้วท่อเสียบเข้าไปแล้วตัดลูกกระเดือกทิ้งที่หลังนะลุงคนนี้เป็นระยะ4ลามไปที่ปอดแล้วอ้าวมาดูเอ็กซเรย์ปอดดูต้องดูของจริงครับข้ามไปดูที่ปอดว่าลุงคนนี้ที่ปอดจะเป็นยังไงนะจะได้เห็นของจริงนี่ไงมันกระจายมาที่ปอดนี่หัวใจของเรามันต้องอยู่ข้างซ้ายแต่มันถูกมะเร็งเนี่ยดึงจนกระทั่งหัวใจมันอยู่ตรงกลาง
กำบังลมสองข้างนี่ต้องเท่ากันนี่มันถูกมะเร็งกินข้างดึงขึ้นมาเนี่ยปอดข้างขวานี่ต้องใหญ่กว่าข้างซ้ายตอนนี้ปอดข้างขวาเหลือแค่นี้แน่เพราะฉะนั้นคนไข้อย่างเนี้ยอยู่ได้ประมาณสัก2เดือน3เดือนเนี่ยอย่าง 2-3 เดือนก็บุญแล้วครับเพราะฉะนั้นเราทำไมเราต้องมาสูญเสียอย่างนี้แล้วน้องรู้ไหมถ้าเกิดถูกตัดลูกกระเดือกไปเวลาพูดเป็นไงครับเสียงมันต้องมาฝึกไม่มีเสียงต้องมาใช้ฝึกเอาหลอดอาหารพูดดูคนไข้จริงๆถูกตัดลูกกระเดือก3ปีแล้วฝึกพูดมา3ปีแล้วแล้วสอนคนที่ถูกตัดลูกกระเดือกใหม่ๆเขาสอนใหญ่เราดูนะครับชื่อคุณการุณตระกูลต้องใช้ความอยากชนะเพียงประมาณไม่ได้ครั้งแต่ว่าถ้าคุณครั้งนี้จะได้มาเดินมาตามคุณก็รู้ว่าเพราะอะไรคุณก็ไม่ต้องมองคุณเองนี่แหละครับแล้วบุหรี่เนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วน้องเราดูนะครับใครที่สูบบุหรี่นานๆเข้าผับเข้าเทคบ่อยๆเจอควันบุหรี่บ่อยๆแล้วเราไม่หนีเลี่ยงมันจะเหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซับเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันคิโลเข้าไปอ่ะลองดูต้องเห็นภาพนะครับบุหรี่คล้ายฟองน้ำคงดูดซับอากาศแต่บางคนใช้ปอดมาดูดซับควันบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่แล้วหรือซาวทุกๆปีปอดจะดูดซับเอาน้ำมันดินหรือทาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเข้าไว้หรือมากพอที่จะทำให้คุณเกิดเป็นโรคต่างๆได้นี่แหละครับมีพันตำรวจตีท่านหนึ่งติดบุหรี่ตั้งแต่อายุ25เห็นก็เพื่อนสูบนึกว่าเท่แล้วลองสูบบ้างแล้วผลสุดท้ายเป็นโรคถุงลมโป่งพองแล้วพอเป็นโรคถุงลมโป่งพองเป็นไงครับนอนทรมานในโรงพยาบาลเลยมาบอกกับเด็กรุ่นหลังว่าว่ายังไงลองฟังเขาดีเป็นพันธุ์ตำรวจดีแล้วนะตอนชะลอสูบบุหรี่ประมาณ25นะครับก็เห็นท่านเพื่อนสูบก็เลยสูบตามเพื่อนนะนึกว่าเป็นของโก้เก๋แล้วก็ไปติดปี2529มีอาการผมทุดมากจำได้ว่าเข้าออกโรงพยาบาลแทบทุกเดือนเลยครับจนปีนี้ต้นปีนี้มานี้ก็ยิ่งอาการก็เร็วลงถึงขั้นที่ว่าเดินเพียง599ก็ต้องหยุดแล้วเนื่องจากเหนื่อยหอบและหายใจไม่ออกโรคนี้เป็นโรคที่ทรมานเหลือเกินมะเร็งปอดดีกว่าเพราะเรารู้ว่ามันตายแต่โรคนี้มันตายเราทรมานหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดท้อแท้อยากทำลายตัวเองทุกวันเลยอยากทำลายตัวเองครับแต่คนจะความทรมานไม่อยากจะฝากไปถึงท่านเรียนสูบบุหรี่อยู่นะฮะถ้าอยากจะทรมานอย่างผมในสภาพเช่นนี้นะฮะเลิกซะเถอะครับไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยถ้าถึงขั้นอาการที่เหนื่อยหอบแล้วนะฮะถึงแม้คุณจะเลิกก็ตายไปแล้วประเทศชาติยังต้องการทรัพยากรอีกมากคุณเป็นโรคนี้แล้วนะคุณจะพลาดโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองท้อแท้ในชีวิตก็สิ้นหวังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดครับในตำรวจคนนี้เสียชีวิตไปเมื่อ2536ทรมานอยู่7ปีเต็มๆเลยอยากจะมาบอกอนุชนรุ่นหลังพวกเราครับไม่อยากจะให้ทรมานแบบเขาผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเปลี่ยนแปลงอะไรของเรานะครับน้องครับจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกมันเป็นการกดทับความเครียดที่เรามีอยู่ถ้าเบื่อเราเข้าใจชีวิตของเราเองเราก็ไม่เครียดถ้าเรารู้จักใส่หัวโขนถอดหัวโขนของเราเป็นชีวิตของเราก็จะไม่เครียดน้องครับมีนักปราชญ์อยู่คนนึงอยู่บนภูเขาใครสงสัยอะไรต้องถามนักปราชญ์นี้ตลอดวันดีคืนดีมีวัยรุ่นบอกเฮ้ยตะแกรงนี่เก่งเหลือเกินเว้ยเดี๋ยววันนี้จะลองดูดีกว่าจะทำให้ตะแกรงนี้หน้าแตกให้ดูวางแผนกันว่าจะเอานกกระจิบใส่ไปในมือตัวนึง
แล้วจะไปถามผู้เฒ่านี่ว่ารู้ไหมว่านกในมือเนี่ยเป็นหรือตายมึงเอ้ยถ้าเบื่อตาแกบอกว่าเป็นนะกูจะบีบแม่งให้ตายเลยนะครับนี่แบกมือไหนเป็นตายหน้าแตกแต่ถ้าเบื่อตาแกบอกว่าเป็นถ้าแบกก็ตายเราก็จะแบกมือมันก็จะเป็นมันก็จะบินหนีไปงานนี้รับรองตาแกนักกลาก็ปาดหน้าแตกแน่นอนวัยรุ่นก็ยิ้มยิ้มย่องขึ้นไปบนภูเขาท่านผู้เฒ่าผู้รอบรู้ใช่ไหมในร่องทายที่นกในมือเราเนี่ยมันเป็นหรือมันตายผู้เฒ่าจะตอบว่าไงครับฮะตายเป็นถ้าตอบว่าแค่เป็นหรือตายแค่นี้คงไม่ใช่เป็นปราชญ์ที่อยู่บนภูเขาแน่นอนนักปราชญ์ตอบนี่ครับพ่อหนุ่มเอ้ยในเมื่อนกใหญ่อยู่ในมือเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าจะบีบมันก็ตายเจ้าจะคลายมันก็รอดมันขึ้นอยู่ตัวเจ้านั่นแหละเพียรอนาคตของเรานี่มันยิ่งขึ้นอยู่ตัวเราเราขับรถชีวิตให้เหมือนขับเคลื่อนชีวิตเราให้เหมือนขับรถชีวิตของเราเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาเร่งเครื่องไปข้างหน้าเหยียบเบรกมันหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเราเจอเหวอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้ารู้ว่าสูบบุหรี่ในอนาคตยังไงก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วยังไงต้องถูกตัดลูกกระเดือกทิ้งอยู่แล้วเรายังสูบทำไมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เราผ่านการแข่งขันมาเท่าไหร่แล้วเชื่อสุขีพ่อออกมาครั้งนึงมีกี่ตัวเท่าไหร่นะล้านตัวเอาละพ่อเขาล้านตัวครับมีพ่อใครมากกว่านี้ไหมมีคนนับไปแล้วพ่อเขาล้านตัวรู้ว่าเท่าไหร่ล้านตัวไม่เกิดหรอก200ถึง500ล้านตัวเราคือ1ใน200ล้านเจอเพื่อนๆคุยเลยเฮ้ยรู้ไหมกูแข่งมาแล้วยิ่งกว่านักกีฬาโอลิมปิก200ล้าน200ล้านกูที่1ที่1ยังไงพวกเราเคยเป็นสเปิร์มมาแล้วนะใช่ไม่ใช่อยู่ในตัวพ่อฮะจำได้ไหมครับบางคนจำได้หรือไม่จำได้จำได้สุดยอดจริงๆจำได้สเปิร์มหัวกลมๆนี่ไงหางยาวตอนที่อยู่ในตัวพ่อเหมือนเข้าเส้นสตาร์ทแล้วก็จ่อคิวเนี่ยพอปิ๊กเท่านั้นเองครับนกหวีดนกหวีดสั่งนกหวีดพอปิ๊กเราตัวแรกนำหน้าเพื่อนเข้าช่องข้อมาลูกไปบีบมาลูกพอเจอไข่ตรงมาปุ๊บเราตัวแรกหัวจอไข่เป้งผ่านเปลือกไข่ปุ๊บไข่แข็งเลยครับไข่แม่แล้วก็เป็นของเซลล์สุดพอพบก้าเดือนครอบไปเป็นทารกร้องอูแวะอูแวะน้องครับเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามนุษย์เราเกิดมาถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยเกิดมายากเย็นแสนเย็นเราจะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นผู้หญิงไปฝากท้องท้องน้อยสองข้างมีรังไข่อยู่ซึ่งเดือนนึงจะมีการตกไข่มาหนึ่งฟองอาวิ่งมาดูภาพนี้รับรองพวกเธอเกิดมาไม่เคยดูต้องดูให้ละนะครับดูดีๆผู้หญิงไปผ่าท้องที่ท้องน้อยจะมีรังไข่อยู่สองข้างเดือนนึงจะมีการตกไข่มาหนึ่งฟองนะครับอ้าวผู้หญิงคนไหนไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายสัมสอนมากๆข้อนี้มันจะตีเป็นบังเพลินไข่มันจะมาติดที่ท่อกลายเป็นท้องนอกมดลูกนะครับนี่ปากมดลูกครับเชื้อสุจีมันจะเข้าตรงกลางนะครับเข้าไปตรงกลางเนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่จรวดอเมริกานะอันนี้คือการหนาตัวของมะหนังมดลูกที่เตรียมพร้อมที่จะมีการผสมเกิดขึ้นน้ำเลี้ยงงอกเพียบเลยครับเตรียมพร้อมนะเนี่ยฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยมาดูเชื้อสุจีของผู้ชายครับ200ล้านตัวครับนี่แหละครับเป็นแบบนี้เลยชัยยุบเลยมันจะเป็นอย่างนี้อ้าวขยายให้ใหญ่ขึ้นจะเห็นตัวเพศชัดเจนนี่มาแล้วครับแผ่น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 มาแล้วครับแข่งกันหัวซุกหัวซุนเลยครับเพื่อไปพิชิตนางเอกส่วนนางเอกของเราเดือนนึงจะตกมาหนึ่งฟองนี่อ่ะนางเอกของเราก็จะลอยมา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 รอพระเอกที่ทางสามแพร่งรอตรงนี้ส่วนพระเอกเราก็จะวิ่งแข่งกันหัวซุกหัวซุนดูดีๆนะครับวิ่งกันไหมบางตัวหลงทางครับกลับทางเดิมเลยอย่างนี้หมดสิทธิ์เลยครับหมดสิทธิ์เลยครับอย่างนี้ไม่มีทางนะครับไข่แล้วเนี่ยเป็นพันพันตัวอยู่รอบไข่แต่มีตัวเดียวที่สามารถจะหัวปลาไข่เป้มาผ่านเปลือกไข่ปุ๊บไข่แข็ง
จากนั้นก็แบ่งเซลล์จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8แล้วก็เคลื่อนตัวมาตามท่อน้ําไข่มาฝังตัวที่ผนังมดลูกฝังกระอย่างรวดเร็วที่ผนังมดลูกนะครับจากนั้นก็แบ่งเซลล์จาก1เป็น2 2เป็น4ไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างนี้เป็นเม็ดเลือดเป็นเส้นประสาทถ้าเผื่อเป็นสีชมพูก็เป็นกระดูกอ่อนอย่างนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ถี่กระดูกอ่อนเอาต่อไปแล้วนี่เด็ก1เดือนในท้องแม่รูปร่างเป็นอย่างนี้ครับหัวใจ2ห้องใช่ป่ะเต้นดุบๆหัวจะโตหางยาวๆเหมือนตัวลูกอ่อนดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูดูเห็นไหมลูกไม่อยากไม่แล้วเห็นแล้วนี่ลูกหน้าของเราก็ยึกก็ยือไม่เหมือนตัวคนแต่เหมือนตัวลูกอ่อนหัวใจเต้นอยู่นี่ตับอยู่ที่นี่หัวดูลูกตาเราครับหนึ่งเดือนลูกตาเราเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ลูกตาเราหนึ่งเดือนเนี่ยนี่นะนี่นะนะหัวใจเต้นลุกๆนี่ตับอยู่ใต้หัวใจนี่หัวนี่ตาครับนี่ตาหัวใจตับหนึ่งเดือนเป็นแบบนั้นแต่สองเดือนปุ๊บรูปร่างเหมือนตัวมนุษย์อะไรลองดูครับหัวเด็กสองเดือนนี่เส้นเลือดตามกระมองลองดูหัวใจเด็กสองเดือนครับนี่ครับนี่เส้นเลือดตามกระมองสองเส้นลองดูมือเด็กสองเดือนนะครับนี่ครับเส้นเลือดครับฝ่ามือกระดูกข้อมือนี่เส้นเลือดนะครับนี่แขนเด็ก2เดือนดูขาเด็ก2เดือนนี่ครับนี่เล็บเท้าเส้นเลือดหลังเท้าเส้นเอ็นเห็นไหมนี่สายรกรกมีเส้นเลือดโตๆอยู่3เส้นโตที่สุดเอาอาหารจากแม่มาเลี้ยงลูกลูกใช้อาหารเสร็จลูกไม่อุจจาระไม่ปัสสาวะของเน่าของเสียทั้งหมดคืนกลับให้แม่ทั้งเส้นเลือดอีก2เส้นเราคืนของเน่าของเสียให้แม่มาตลอด9เดือนเต็มๆบางคนวันนี้ยังคืนไม่หมดเลยเรายังเอาอะไรไม่ดีไปให้คุณแม่เลยนี่ครับ3เดือนในท้องแม่เราแช่อยู่ในน้ำเขาเรียกว่าน้ำคร่ำผิวหนังแช่น้ำทุกวันผิวหนังก็เปื่อยร่างกายเลยต้องสร้างขี้ผึ้งสีขาวมาปกคลุมผิวหนังครับนะครับดูดีครับลองดูนี่ตานี่คิ้วนะครับรอบปากรอบจมูกเนี่ยเวลาคลอดเขาใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดเล็บมีแล้วครับ3เดือนผู้หญิงผู้ชายแยกแยะได้นะครับนี่ครับลองทายสิครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้หญิงยาวเกินไปผู้หญิงไม่ยาวอย่างนี้เอาผู้หญิงนี่ไม่มีลองดูรังไข่ของผู้หญิงสิครับมีไข่เป็นล้านๆฟองแต่เดือนนึงตกมาฟองเดียวนะครับถ้าเดือนไหนตกมา2ฟองก็เป็นลูกฝาแฝดหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดจะไข่คนละฟองพอ4เดือนครึ่ง5เดือนหูเริ่มได้ยินเสียงนะลองฟังดูเสียงที่ลูกได้ยินแม่ลูกเขาได้ยินหรืออีกกว่าครึ่งทางตอนการคลอดเมื่อถึงสัปดาห์ที่24ผู้เป็นแม่จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ทารกในครรภ์เกิดหลับหรือตื่นตอนนี้ทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงแล้วลูกที่เคยงุบหนักวันนี้จะเต็มไปด้วยเสียงเต้นของหัวใจและเสียงโครกครากจากกระเพาะอาหารของแม่ของเขาทารกยังได้ยินเสียงแปลกๆจากภายนอกนี่คือเสียงที่ลูกได้ยินแม่แต่ในจำนวนเสียงทั้งหมดเสียงพูดของแม่จะทำให้ทารกเกิดความผูกพันพิเศษขึ้นไม่รู้แน่นอนว่าพอ9เดือนก็มีน้ำเมือกมันรังช่องคลอดหมอรู้ว่าตอนนี้ปากมดลูกเปิดสูตินรีแพทย์เอานิ้วไปตรวจปากว่าลูกเปิด2เซน3เซน4เซนพอเปิด10เซนพาแม่เข้าห้องคลอดไปทำอะไรครับไปตรวจดูว่าลูกที่อยู่ในท้องหัวใจเต้นดีไหมถ้าหัวใจเต้นไม่ดีต้องรีบผ่าออกถ้าหัวใจเต้นดีพาแม่ขึ้นเตียงคลอดนี่แหละครับไปตรวจดูไงหัวใจลูกเต้นดีไงก็เลยพาแม่ขึ้นเตียงคลอดแม่หน้าตาเหยเกทำไมหน้าตาเหยเกครับมือกำไว้แน่นเพราะมันเจ็บเพราะเขาฉีดยาครับที่ปากช่องคลอดเขาฉีดยาที่ปากช่องคลอดทุกรายนี่ก้นนี่ช่องคลอดนี่เขาฉีดยาที่ปากช่องคลอดฉีดทำไมครับเพราะเขาต้องตัดช่องคลอดทุกรายนี่นี่ก้นอยู่ดินะครับคนจะเรียนหมอไม่น่ากลัวอ้าวตัดช่องคลอด
รู้ไหมทำไมถึงต้องตัดตัดเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดช่องคลอดปล่อยให้ช่องคลอดฉีกเองมันฉีกยาวถึงก้นหมอเลยต้องตัดทิ้งเฉียงอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันฉีกยาวถึงก้นอุจจาระผ่านแผลไม่หายเอาย่อเวลาเลยเอาหัวโผล่เลยดีกว่ามือซ้ายกดหัวไว้มือขวาจับแผลตัวนี้ใหญ่ฉีกขาดลุ้นว่าดูนะกดใหญ่คลอดเร็วคลอดเร็วมันฉีกขาดนะคลอดช้าเอาละครับเริ่มโยมแล้วละครับเริ่มลุ้น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 โยมมาแล้วทักทายมาหน่อยเฮลโลคุณอัศนุนสวัสดีตอนบ่ายหมอเอาปากกอดเช็ดหน้าเช็ดตาเอาลูกยางดูน้ำเลือดดู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 หมดดูถ้าดูไม่หมดเดี๋ยวสำลักน้ำเลือดตายได้ดูเอาเอาสำลีเช็ดตาป้องกันการติดเชื้อทางช่องคลอดเนี่ยต้องดูทุกท่าดูนี่ต้องดูทุกท่าคว่ำหน้าตะแคงหน้าเหยียวเหงียนหน้ากระดูดดูดีๆใจเย็นใจเย็นลูกนี่เวลาก็จับหัวหมุนน่ะตัวมันหมุนตามไปด้วยเสียงเรียบร้อยแล้วดูดูดูย่อเลยดูพอแล้วทำก้อนหัวไหล่จริงๆยังดูดีนะเอาหัวไหล่โผล่นี่นะนี่กระดูกหัวเนาดึงหัวไหล่ตรงนี้ให้มันพ้นจากกระดูกหัวเนาดึงต้องดึงทีละข้างดึงสองข้างไม่ออกต้องโยกทีละข้างเอาไหล่หน้าออกก่อนแม่หอบแทะ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 ดูมือแม่เนี่ยมือแม่สั่นปั๊บ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 ไหล่หน้าทำได้โยกไหล่หลังดึงไหล่ดึงไหล่หน้าดึงไหล่หลังดึงไหล่หน้าดึงไหล่หลังดึงเอาหัวไหล่คลอดได้ตัวคลอดได้เลยคลอดมาแล้วยังไม่ร้องยังอาศัยแม่อยู่เลยยังหายใจทางสะดืออยู่เลยเพราะรกแม่ยังไม่คลอดหมอต้องดูดน้ำเมือกดูดเลือดให้หมดก่อนจึงกระตุ้นให้เด็กตื่นให้เด็กร้องอาหมดแล้วเฮ้ยร้องเฮ้ยเฮ้ยร้องเด็กเริ่มร้องพอเด็กเริ่มร้องปอดทำงานหมอก็ผูกสายรกนะจริงๆผูกนั่นบางคนเกิดมาสะดือจุนอย่าโทษหมอนะบางคนหาว่าหมอผูกไม่ดีผมจุนไม่ใช่นี่ตรงนี้ถ้ายาวก็จูนถ้าสั้นก็ไม่จูนที่หมอปลูกนะก็ปลูกสายรกของแม่หลังจากคลอดมา 2-3 อาทิตย์ที่เขาบอกสะดือหลุดสะดือหลุดก็คือรกของแม่ที่ยังติดอยู่กับตัวลูกนั่นหลุดออกไปเอาล่ะหมอปลูกเอาข้ามไปเลยจริงๆปลูกนานนะครับไม่ใช่ปลูกน้อยๆปลูกไม่ดีหลุดตรงนี้ตายได้ปลูกดึงอย่างนั้นตึงก่อนตัดสายรกต้องปลูกชื่อพ่อแม่ใส่ไปก่อนพวกเราเกิดมาเราไม่มีชื่อหรอกพ่อแม่ต้องสรรหาชื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับลูกหวังว่าลูกโตขึ้นไปจะได้เป็นคนดีของพ่อแม่อ้าวไฮไลท์อยู่ตรงนี้ต้องตัดสายรกดูดีๆรกเส้นเล็กกว่านิ้วชี้หมออัศจรรย์เวลาตัดตัดไม่ขาดหมอตัดมาเยอะแล้วจึงจะรู้ว่ามันเหนียวกรรไกรที่ใช้ตัดนี่คมกริบงอนก็งอนมีฟันเป็นซี่เลื่อยแต่อัศจรรย์ดูสิตัดไม่ขาดมันบ่งบอกถึงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกเหมือนสายรกตัดไม่ขาดแต่ลูกบางคนเจอผู้หญิงคนเดียวตัดแม่ทิ้งได้เลยแต่ผู้หญิงบางคนเจอผู้ชายคนเดียวตัดแม่ทิ้งแต่นี่ดูใช่ไหมตัดไม่ขาดดูสิครับมันเหนียวขนาดไหนครับเอาล่ะพอตัดขาดเอายาทาลูกผู้หญิงอุ้มลูกไปให้แม่ดูหน้าแม่เจ็บแทบตายแต่ดูหน้าลูกสิครับตอนเห็นหน้าลูกแม่ยิ้มหน้าเอามือลูบหัวลูกแม่รักของแม่ครับไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรเพื่อลูกอุ้มลูกไปอาบน้ำตรงนี้ทำอะไรครับตรงนี้ทำคลอดรกน้องครับเห็นรกแบบนี้เห็นก็ขาวโผล่มาจะไปจับดึงปืดอย่างเงี้ยไม่ได้ครับถือจับดึงอย่างนี้แล้วรกขาดถ้ารกขาดรกพังต้องไปขูดมาลูกในห้องผ่าตัดลำบาก
ต้องเอามือกดหน้าท้องดันหน้าท้องดันมือลูกมือลูกดันรกรกก็คลอดออกมาเอามือบิด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 นี่แหละครับบิด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 นั่นนี่นี่ยังดีนะหมอไม่ได้กดข้างบนถ้ากดข้างบนแรงๆเลือดพละเลยนี่เลือดทั้งนั้นนี่เลือดเลือดเลือดไหลนี่เลือดกระป๋องใส่เลือดอยู่ข้างล่างนะครับเอารกไปตรวจสอบดูว่าครบไม่ครบเลือดติดมาก็รกนิดเดียวแล้วจริงๆจะเสียเลือดซะเท่าไหร่รกใหญ่ขนาดกะละมังเห็นไหมนี่แหละที่เราเกาะมดลูกแม่ล่ะสูบเลือดสูบเนื้อกินกับแม่มา9เดือนหมอมาตรวจสอบดูอีกทีนึงครบหรือไม่ครบถ้าครบก็ดีไปถ้าไม่ครบก็ต้องไปขูดมดลูกซ้ำอีกทีนะครับครับลูกๆครับนี่คือคลอดปกติถ้าคลอดผิดปกติเอาก้นออกยากกว่านี้เอาขาออกยากกว่านี้ถ้าเอาหัวออกพร้อมแขนอันตรายบางคนหัวคลอดแม่ไม่มีแรงเบ่งเขาต้องใช้สูญญากาศมาครอบหัวช่วยดึงครับดึงจนหัวยาวเป็นเทวดาบางทีไม่ออกทำไงครับเอาครีมคีบครีมนี่ใหญ่กว่ามือหมอนะใส่ไปในช่องคลอดใส่ไปในช่องคลอดคีบหัวแล้วดึงทั้งหัวทั้งครีมฉีกว่านี้อีกดึงไม่ออกทำไงผ่าคลอดเองครับแต่ผ่าคลอดขอโทษไม่กล้าฉายให้ดูแล้วไปฉายที่มช.เป็นลม22คนฉายปฐมนิเทศนิสิตเกษตรผู้ชายนั่งหน้าสุดหัวเราะอยู่ดีๆเรียบร้อยเลยเลือดออกเยอะไม่มีเลือดหมอไม่กล้าผ่าตัดออกอยู่แล้วอ้าวพวกเราครับเห็นภาพนี้แล้วคลอดลูกเจ็บไม่เจ็บวันเกิดของลูกเกือบใกล้วันตายของแม่ใช่ไหมใช่แล้ววันเกิดของลูกลูกลูกทำอะไรกันครับเราก็เลี้ยงฉลองกันไงเราก็เป่าเทียนกันตัดเค้กกันเปิดแชมเปญฉลองวันคล้ายวันตายแม่เราเนี่ยหมอจัดงานเลี้ยงวันเกิดมาหลายครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่านหนังสือชีวิตงามเจอกลอนบทหนึ่งอาจารย์ณภาลัยประพันธ์ไว้ตอนไปงานเลี้ยงวันเกิดของผู้ใหญ่คนหนึ่งเฉลิมฉลองกันใหญ่โตตอนดึกๆเดินเข้าห้องน้ำไปเห็นผู้หญิงแก่ๆนั่งหน้าห้องน้ำถามว่าป้าป้าเป็นใครผู้หญิงแก่ๆคนนี้บอกฉันเป็นแม่เจ้าของวันเกิดวันนี้อาจารย์จะเดือนใหญ่งานวันเกิดของลูกเกือบคล้ายวันตายของแม่ลูกมาเฉลิมฉลองกันปล่อยให้แม่ไปนั่งเศร้าหน้าห้องน้ำกลับไปเลยแต่งกลอนบทหนึ่งออกมากลอนวันนี้ลูกตั้งใจฟังทุกตัวอักษรมีความหมายมากกลอนนี้ท่านแต่งไว้ว่างานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงลาภยศสรรเสริญเพลินตนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายณมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่ๆนั่งหงอยและคอยหาโอ้วันนี้ในวันนั้นอันตรายแม่คลอดสายโลหิตทับติดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บ่นกว่าอุ้มท้องกว่าคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็เหลิงละเลิงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนเราเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมาให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดนะควรแต่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่ระลึกถึงพระคุณอบอุ่นแด่อย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวห้าปีที่ผ่านมาหมอพงศักดิ์เลิกประจานตัวเองพาพวงมาลัยดอกมะลิไปสองพวงไปกราบคุณพ่อไปกราบคุณแม่ลูกคนไหนก็ตามเอาส่วนที่สูงสุดสัมผัสส่วนที่ต่ำสุดของผู้ให้กำเนิดได้คนคนนั้นจะเป็นคนดีมีคุณธรรมและประสบความสำเร็จอิสลามสอนว่าใต้ฝ่าเท้าของแม่คือสวรรค์ของลูกให้ลูกเอาส่วนที่สูงสุดสัมผัสส่วนที่ต่ำสุดของผู้ให้กำเนิดได้คนคนนั้นจะเจริญเป็นเทวดา
ลูกครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่ยากจนแต่ด้วยความรักลูกกลัวลูกจะลำบากก็เลยส่งลูกให้เรียนเรียนจบม.6 ต่อมหาวิทยาลัยพอจบมหาวิทยาลัยแทนที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เปล่าหรอกครับมันหน้าตาดีเลยได้เมียรวยเสวยสุขอยู่กับเมียที่กรุงเทพไม่บอกที่อยู่กับพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะตามมาเจออายเขาที่มีพ่อแม่เป็นคนยากจนมันตัดพ่อตัดแม่เลยเห็นแก่ตัวจริงๆทิ้งพ่อทิ้งแม่ 6-7 ปีปีใหม่อยากจะกลับไปเมาเหล้ากับเพื่อนก็เลยกลับไปที่บ้านไม่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่หรอกแต่พ่อนี่ครับลูกไม่ได้กลับบ้านหลายปีพ่อก็ดีใจชื่นใจที่ลูกกลับมาพ่อตื่นแต่เช้ามองไปที่กลางทุ่งเห็นวัวกำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งพ่อตาเป็นต้อกระจกมองเห็นไม่ชัดก็เลยถามลูกชายลูกตัวอะไรนะลูกลูกชายหันไปวัวนะพ่อวัวพ่อตาต้อกระจกเห็นไม่ชัดลูกลองดูให้พ่ออีกทีสิลูกตัวอะไรนะลูกวัวไม่มีอะไรหรอกพ่อวัวพ่อตาต้อกระจกเห็นไม่ชัดลูกไหนลองดูให้พ่อชัดชัดอีกทีนะลูกนะตัวอะไรกันแน่นะลูกเอพ่อนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนะบอกว่าวัวนี่จะพูดที่กี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวรู้เรื่องมาดิเนี่ยแก่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีคำตอบครับพ่อก้มหน้าจากชั้นสองเดินลงไปที่ตุนบ้านลูกชายเห็นพ่อหายไปพักใหญ่ก็ตามไปดูไปดูใกล้ๆเห็นพ่อนั่งน้ำตาไหลพ่อร้องไห้ลูกชายเลยถามว่าพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อบอกพ่อเสียใจลูกพ่อถามลูกดีๆว่าตัวอะไรพ่อตาพ่อเป็นท่อกระจกพ่อมองไม่ก็เห็นนี่พ่อถามลูกสามคำนะลูกนะลูกตวาดพ่อแต่ลูกรู้ไหมตอนที่ลูกเด็กๆนี่นะลูกเคยถามคำถามนี้กับพ่อวันละ20-30ครั้งนะลูกนะพ่อตอบลูกทุกครั้งโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการตอบคำถามลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวลูกโตขึ้นมามักจะลืมพ่อลืมแม่ลูกที่รักพ่อรักแม่ดีๆทุกคนลูกที่รักแม่มากที่สุดในเมืองไทยเราเนี่ยในหลวงของเราพ่อแม่เลี้ยงลูกมาไม่ต้องการจากลูกลึกๆเราอยากได้สามอย่างยามแก่เฒ่าหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจแก่เฒ่าพ่อแม่มีคิดยังไงนอกจากลูกป่วยไข้อยากให้ลูกมาดูแลจะตายอยากให้ลูกมาคอยติดตาเวลาแม่ตายในหลวงของเราตอนที่สมเด็จย่ามีพระชนมายุ93พรรษาราชเลขาอ่านพระประวัติสมเด็จย่าที่ท้องสนามหลวงวันถวายพระเพลิงสมเด็จย่าบอกในหลวงเสด็จไปทานข้าวกับแม่ที่วังสะประทุมอาทิตย์ละ5วันรู้ว่าสมเด็จย่าชอบทานผักในหลวงเอาผักมาพันชิ้นใส่ช้อนแม่ทานซะสิแม่ในหลวงรักแม่ให้กำลังใจแม่ครับสมเด็จย่ากอดให้หลวงยามป่วยไข้หวังให้เจ้าก็รักษาตอนที่สมเด็จย่าเสด็จไปประชวรที่ศิริราชในหลวงเสด็จไปเยี่ยมแพทย์หลวงตาบังคมทูลพระองค์ไม่ต้องถอดฉลองพระบาทพระพุทธเจ้าข้าบอกในหลวงไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกในหลวงตอบว่าไงทำไมเราไม่ต้องถอดทำไมคนอื่นต้องถอดรองเท้าหมดล่ะเพื่อแม่ของเราก็ต้องถอดรองเท้าด้วยเหมือนกันในหลวงถอดรองเท้าทุกครั้งที่ก็ไปเยี่ยมแม่ในหลวงเคารพแน่ครับยามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตายามสิ้นใจวันที่สมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงเบื้องเสด็จกลับมาวังสวนจิตร่วงกลับไปคืนวันนั้นเลยไปถึงคุกเข่าข้างๆประสบสมเด็จย่าแล้วกราบไปที่หน้าอกแม่หน้าแน่ไปกับอกแม่จมูกขอหัวใจแม่น้ำพระเนตรไหลในหลวงร้องไห้คิดถึงแม่ในหลวงรักแม่พอได้พระสติในหลวงเงยประพักขึ้นยังมีคราบน้ำตาอยู่ในที่ในตาในหลวงสิ่งแรกที่พระองค์ทำมองหน้าสมเด็จย่าเห็นหวีที่ปักบนผมสมเด็จย่าในหลวงก็หยิบหวีมาแล้วหวีผมให้แม่แต่งตัวให้แม่ครั้งสุดท้ายแม่ตายให้แม่สวยที่สุดนึกถึงเราตอนเด็กๆแม่หวีผมให้เราแม่ตัดเล็บให้เราแม่ใช้ขี้ใช้เยี่ยวให้เราในหลวงรักแม่ขนาดนี้ท่านถึงเป็นกษัตริย์อันเป็นที่รักของพวกเราพวกเราทุกคนรักในหลวงเราจะเป็นที่รักของทุกคนในอนาคตถ้าเรารักพ่อรักแม่กตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านรู้ครับ60ปีของราชของในหลวงกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหลือเกินวันนี้เราจะมาทำความดีนั่งตัวตรงแผ่เมตตาให้กับในหลวงของเรา
ขอให้เราน้อมนำเอาคุณงามความดีที่เราเคยทำมาในอดีตถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอทั้งสองพระองค์จงทรงพระกสิณสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยไปตลอดแผ่เมตตากับปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเรามาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาจมูกของเราหมื่นหนึ่งใครมาขอซื้อเราไม่ขายหูข้างละแสนขาข้างละล้านชีวิตของเราสิบล้านร้อยล้านใครมาขอซื้อเราไม่ขายถามว่าเราใครให้ชีวิตเรามาพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาท่านมีค่ามากกว่าเงินสิบล้านร้อยล้านแล้วเราปฏิบัติยังไงกับท่านเพื่อนเลี้ยงเรามือสองมือเรารีบเลี้ยงคืนเขาละตัวเพื่อนไม่ครบด้วยพ่อแม่เลี้ยงทั้งชีวิตทำอะไรคืนให้ท่านบ้างบางคนไม่ทำอะไรคืนยังไม่ว่ายังขยี้หัวใจท่านยังทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจอีกต่างหากลองหลับตานึกดูดีๆว่าตั้งแต่แม่เริ่มตั้งท้องลูกแม่คิดอะไรกับลูกรักลูกตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าลูกของเผ็ดของร้อนที่แม่ชอบทานไม่กล้าซื้อมาทานตัวลูกในท้องของแม่จะร้อนตัวลูกในท้องของแม่จะแสบอดเพื่อลูกท้องสามเดือนแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนทรมานไม่กล้าซื้อยามากินตัวยาจะเป็นอันตรายต่อลูกลำบากเพื่อลูก6เดือน7เดือนลูกถีบท้องแม่เจ็บมาลูกน้ำตาไหลพอแต่แม่ยิ้มได้ดีใจที่ลูกของแม่แข็งแรงเจ็บไม่เป็นไรเพื่อลูกตอนคลอดลูกเราเห็นแล้วเจ็บที่สุดตอนคลอดลูกแต่ไม่เห็นหน้าลูกเอาลูกมากอดให้ลูกดื่มนมจากอกแม่ในขณะที่แม่มือสั่นเทาด้วยความหิวแต่คนที่เป็นแม่ไม่เคยหิวถ้าลูกไม่อิ่มเห็นลูกกินนมอิ่มหนำสำราญกว่าจะประคองปากลูกออกจากหัวนมระวังแล้วระวังอีกกลัวลูกจะตื่นกลัวลูกไม่ได้พักผ่อนแม่อดนอนไม่เป็นไรเพื่อลูกคลอดลูกเราเห็นแล้วเจ็บที่สุดตอนคลอดลูกนะนั่นแหละแม่ของเราป้อนข้าวลูกแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเป่าแล้วเป่าอีกกลัวปากลูกจะร้อนกลัวปากลูกจะพองแต่ปากลูกที่พ่อแม่อุตส่าห์ทนุถนอมพอโตขึ้นมาก็เถียงพ่อเถียงแม่เถียงทำไม่ตกฟ้ามันยุติธรรมหรือยังที่เราจะตอบแทนบุญคุณท่านแบบนี้หลับตาไว้ดีๆและลองจินตนาการว่าข้างหน้าเรามีคุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่ต้องดูหน้าท่านดีๆแก่มากหรือยังจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เหนื่อยไหมกว่าจะเลี้ยงเราโตมาถึงขนาดนี้สงสารท่านมาหรือเปล่าทุกลมหายใจเข้าออกนั้นท่านคิดถึงลูกตลอดเวลาแต่มีลูกสักกี่คนที่คิดถึงท่านวันนี้เราจะคิดถึงท่านหลับตาหลับตาแล้วคิดถึงพ่อแม่เราคิดถึงความดีที่พ่อแม่ให้เรามาตลอดไม่มีใครที่จะรักเราเหมือนที่พ่อแม่จะรักลูกวันนี้เราจะดูว่าท่านรักเราขนาดไหนท่านดูแลเรายังไงบอกรักลูกทุกวันแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ยินเคยนึกดูดีๆสิว่าได้ยินคำบอกรักของพ่อของแม่ที่บอกรักลูกหิวไหมลูกเหนื่อยไหมลูกรักใดเล่ารักแท้พ่อแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกรายามลูกคืนแม่ขมตรมไหลเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยพ่อแม่พ่อแก่เท่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่านเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพนิทนนานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้
ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้นเหนื่อยกายก็จำทนหวังเพียงเพื่อได้ยนเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้วังเวงหวังว่าเราคงไม่ทิ้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับเรามาตลอดทั้งชีวิตท่านวังเวงทำความดีให้พ่อแม่ได้ดูกตัญญูให้ท่านเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ท่านได้ร่มเย็นนั่นแหละเกิดมาไม่เสียชาติเกิดมาทั้งดีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีต้องมีดีเหลือไว้หลับตาไว้นะครับไม่ดูคนอื่นครับหลับตาแล้วลองจินตนาการอีกครั้งจินตนาการว่าพ่อมานั่งตรงหน้าเราหลับตาไว้ถึงจะเห็นลองดูหน้าพ่อเราดีๆถึงแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีก็ตามพ่อเราแก่มากหรือยังดูผมซิ่งออกหรือยังดูใบหน้าสิแก่ขนาดไหนแล้วดูที่คอสิปูดโปนขีดเส้นเอ็นดูบ่าสองข้างสิบ่าพ่อเราที่เราเคยนั่งมาแล้วเราเคยขี่รถมาแล้วเยี่ยวรถมาแล้วอ้วกรถใส่หัวพ่อเรามาบ่าที่แบกรับภาระต่างๆทุกอย่างเพื่อลูกแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงความหนักนั้นเลยพ่อรักเราขนาดไหนพ่อบอกรักลูกทุกๆวันเคยได้ยินไหมลูกขับรถระวังนะลูกข้ามถนนระวังนะลูกอย่ากลับดึกมากนะลูกลูกเหนื่อยไหมลูกหิวไหมลูกล้วนเป็นคำที่พ่อบอกรักลูกตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมามีคนปิดตาเรามองไม่เห็นมีคนอุดหูเรามองไม่ได้เห็นไม่ได้ยินความดีของพ่อที่บอกรักไม่ยินความรักที่พ่อบอกรักลูกแต่วันนี้เรามีสำนึกที่ดีต่อพ่อจินตนาการว่าพ่อมานั่งตรงหน้าสำนึกที่ดีของเราเราจะขอโทษท่านหลับตาไว้เราจะบอกขอโทษพ่อเราระนาง3ครั้งห้องนี้เป็นห้องอบรมบอกให้เต็มที่นึกถึงภาพพ่อแล้วบอกขอโทษพ่อเราระดัง3ครั้งว่าพ่อลูกขอโทษพ่อลูกขอโทษพ่อลูกขอโทษ3ครั้งเชิญครับหลับตาแล้วคิดถึงพ่อเราครับลูกคือดาวดวงน้อยของพ่อลูกคือสิ่งที่มีค่าสำหรับพ่อคิดต่อไปลองนึกถึงแม่บ้างแม่ไม่ยิ่งใหญ่น้อยกว่าพ่อเลยแม่อุ้มท้องเรามา9เดือนเต็มๆแม่ทรมานหนักและเหนื่อยเพื่อลูกเจ็บท้องเพราะลูกคลอดเจ็บเท่าไหร่คลอดมาแล้วกว่าจะนอนทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนป้อนนมให้ลูกคืนนึง8ครั้ง10ครั้งลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ไม่ได้พักผ่อนเฝ้าอดนอนไม่สบายมากกว่าลูกรักเราขนาดแม่บอกรักเราทุกๆวันเคยได้ยินไหมลูกจะกลับบ้านหนึ่งนะลูกนะแม่เป็นห่วงหิวอะไรบ้างล่ะลูกลูกอยากจะกินอะไรล่ะลูกอยากจะได้อะไรล่ะลูกไม่เงินไม่มีเงินแม่จะได้ไปกู้เขาไหมลูกขอให้ลูกมีความสุขแม่ทำได้เท่านั้นใครซักถุงเท้าให้ใครซักกางเกงในให้มาโตขนาดนี้แม่ทำขนาดนี้ยังมองไม่เห็นความดีของแม่หลายคนขยี้หัวใจท่านหลายคนทำให้ท่านเสียใจหลายคนต่อว่าท่านแต่วันนี้เรามีสำนึกที่ดีแม่บอกรักเราทุกๆวันวันนี้เราจะบอกรักท่านบ้างจินตนาการว่าแม่มาอยู่ตรงหน้าบอกรักแม่เราระลังสามครั้งว่าแม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่แม่ลูกรักแม่สามครั้งเชิญครับกว่าจะมีวันนี้แม่เราหนักและเหนื่อยกับเราเท่าไหร่ดีก็เราขนาดแม่ที่เรามองไม่เห็นมาก่อนกว่าจะคลอดกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนา
ฉันเกิดมาจากความรักฉันโตมาจากน้ำใจรักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู่ของทนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากบั่นแม่ทุกข์แม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอดก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์สอนให้ลูกทำความดีฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึงพระคุณแม่มากเกินขนานับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดรึงเป็นบุญดีที่หนึ่งในดวงแดดลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึงพระคุณแม่มากเกินขนานับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดตรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดดลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีคนดีของพ่อแม่ตลอดน้องครับไม่มีเสียงคุยกันเลยนะครับนะครับเราจะมีตัวแทนของน้องๆนักเรียนวันนี้มาเปิดใจมาคุยกับเราดูลืมตาแล้วมองมาที่หน้าเวทีรักน้องไหมครับรักมากค่ะบอกแม่รักลูกนะค่ะเคยทำให้ท่านเสียใจไหมก็อาจจะมีเคยบ้างค่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสบอกท่านอยากจะบอกอะไรท่านบอกว่าสิ่งที่หนูเคยประพฤติตัวไม่ดีมาหนูขอโทษและหนูจะตั้งใจทำสิ่งดีๆใหม่หนูจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะรับตอบแน่นะครับรับแน่ครับคุณพ่อแม่ไปทำคุณพ่อไม่รับลูกมาไหมอะไรที่สุดเคยทำให้ท่านผิดหวังเสียใจไหมเคยครับเคยคิดไหมว่ารักท่านทำไมถึงทำให้ท่านเสียใจมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบที่ทำให้ท่านเสียใจแต่พอเวลามานั่งคิดทีหลังแล้วผมทำผิดมาหันไม่ควรทำให้ท่านเสียใจเลยแม้แต่น้อยวันนี้ท่านเจอท่านอยากจะบอกอะไรกับท่านผมอยากจะกราบเท้าท่านแล้วบอกว่า
ลูกคนนี้เกิดมาขอกราบเท้าแล้วก็บอกว่าผมรักคุณพ่อคุณแม่มากครับเด็กจะสัญญาอะไรกับท่านครับเมื่อผมจบเรียนจบหรือตั้งแต่ตอนนี้ผมจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านคือตั้งใจเรียนและไม่ดื้อขอบคุณมากครับสิ่งที่เห็นยากในตัวมนุษย์เราคือความชั่วและความเลวของตัวเราบอกไม่เห็นใครเห็นมากเท่าไหร่คนนั้นได้รับปริญญาจากพุทธเจ้าวันนี้พวกเราทุกคนได้รับปริญญาพุทธเจ้าฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและสำคัญที่สุดบอกว่าในทางเข้าหมู่บ้านมีสะพานข้ามคลองเด็กผู้ชายคนหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยสะพานมันเก่ามากมันก็มีไม้พลิกโผล่มาแล้วเห็นมีตะปูโผล่มาตัวนึงชายคนหนึ่งกลับบ้านเดินไปเรื่อยเห็นตะปูอยู่แล้วแต่บอกว่าธุระไม่ใช่ตะปูโผล่มาก็เรื่องของตะปูใครจะมาเหยียบก็เรื่องของมันก็เดินหลบตะปูนี้กลับไปในหมู่บ้านคนที่สองกลับมาบ้านอย่างรวดเร็วไม่ทันได้ดูรีบๆเดินเข้ามาแล้วก็เหยียบตะปูนี่เต็มที่เจ็บที่สุดชัดเลือดไหลไปเฉยๆปวดเจ็บปวดแล้วก็ด่าตะปูนี้ว่าคนไม่รับผิดชอบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็เดินเลือดไหลเป็นทางเด็กนักเรียนครับเดินผ่านมาคนที่สามมองเห็นตะปูนี่เข้าแล้วมองเห็นรอยเลือดไปโอ้โหนี่คงจะตำคนก็แล้ววางกระเป๋าเด็กอนุบาลแล้วก็หยิบหินข้างๆทางครับแล้วมาตอกตะปูนี่ตอกตอกแรงก็ไม่มีตอกตอกตอกจนกระทั่งตะปูเนี่ยพับไปกับพื้นเหงื่อท่วมตัวแต่เขาก็ภูมิใจแล้วก็เอาหินวางแล้วถือกระเป๋าเดินกลับบ้านถ้าเราเป็นคนสามคนที่กำลังเดินกลับบ้านเราจะเป็นใครเราจะเป็นใครเพียงหวังจะเฟื่องฟูหรือจะมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นหรือแท้ควรสหายคิดจงตั้งจิตมั่นยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียนอย่าใช้พวกเราตั้งใจว่าเราจะเรียนไปเพื่อเราช่วยเหลือสังคมวันนี้เรามาทำความดีถวายในฐานะที่ในหลวงของเราครองศรีราชสมบัติครบ60ปีในวันนี้เราจะทำให้สังคมไทยนี้ปลอดจากบุหรี่ปลอดจากอบายมุขปลอดจากสิ่งเสพติดและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนี้ได้